สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับ The Ghost Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงความลับที่ซ่อนอยู่ใน Dragon Age Pass ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมวันนี้เราก็จะมาบอกเกี่ยวกับ Dragon Age Pass เราดูกันแล้วกันว่ามันเป็นยังไงมันมีอะไรบ้างแล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาแล้วมันมีความเฟี้ยวฟ้าวตรงไหนเรามาเริ่มกันเลยครับผมก็กด i ขึ้นมานะครับอันดับแรกสำหรับคนที่ยังไม่รู้กด i ขึ้นมาครับผมแล้วก็เข้าที่ตรงนี้เลยครับผม Dragon Age Pass ครับพอเข้า Dragon Age Pass มาแล้วเนี่ยเรามาเริ่มกันที่หน้าแรกเลยแล้วกันนะสำหรับหน้าแรกนี้ก็มีสิ่งที่เพิ่มมาไม่กี่อย่างแต่ว่าจะมาบอกว่าไอ้ถุงนี้ครับผมไอ้ถุงนี้แม่งเจ๋งมากก็คือเราใช้เหรียญนาริวโกเนี่ยแค่เหรียญเดียวแลกออกมาเนี่ยมันสามารถทำให้เรามีธาตุเพิ่มขึ้นเนี่ยเยอะมากถามว่าไอ้ถุงนี้มันทำอะไรได้บ้างผมแลกให้ดูเลยดีกว่านะกดแลกออกมาครับผมปึ๊บเขาถามว่าเฮ้ยพี่แลกออกมาทำไมวะอันนี้มันได้อะไรวะถุงธาตุของนาริวเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่ามันมีอะไรเปิดครับผม15อันมันไม่ใช่น้อยๆ นะครับผมเนี่ยไอ้นี่15อันเนี่ยเยอะนะผมเลยมีธาตุเพิ่มขึ้นเนี่ยเยอะมากดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้ไว้เลยครับผมว่ามันเจ๋งจริงเพราะว่าไอ้เหรียญนาริวโกเนี่ยไอ้เหรียญนาริวม่วงเนี่ยมันเยอะครับผมผมก็เอามาบดเป็นนาริวโกหมดอะแล้วก็เอามาแลกไอ้ตัวนี้ครับผมดังนั้นมันก็เลยมีเยอะครับผมไม่แปลกผมมี 70-80 อันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราขึ้นอาวุธอีกเยอะครับผมอีกยาวไกลเนี่ยเห็นไหมครับมันต้องใช้ตลอดแล้วครับผมก็เลยมาบอกการมาเผื่อเพื่อนๆบางคนยังไม่รู้แล้วก็มีคนถามว่าพี่เฮ้ยแล้วอันนี้แม่งมันจำเป็นป่าววะพี่เนี่ยไอ้ตัวขยายเนี่ยเขาก็งงว่าไอ้ตัวขยายเนี่ยเอาไว้ทำอะไรก็คือตรงนี้ครับผมตัวขยายก็คือเอาไว้ขยายช่องเก็บของของเราครับผมเนี่ยถ้าเราแบบว่าอยากจะปลดให้มันหมดไปอ่ะโดยที่เราไม่อยากจะเติมหรืออะไรแล้วก็ฟาร์มครับผมแล้วก็ไปเก็บมาแล้วก็เอามาแลกใบนี้ครับผม1นาริวโกสามารถแลกได้1ใบครับ15ใบก็ปลดได้1ช่องครับผมงั้นก็โอเคไปอย่างครับผมตัวอันนี้ก็เป็นถุงไอ้นี่ครับที่เอาไว้อัพประดับครับมันก็จะเป็นไอ้นี่เหมือนกันนั่นแหละมันก็จะเป็นธาตุเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะเป็นไอ้ตัวนี้ครับเนี่ยๆๆๆแล้วก็ตอนนั้นที่ผมมาบอกวิธีหาง่ายๆอ่ะครับไอ้ผงธาตุอ่ะให้เอาเหรียญม่วงมาแลกอาวุธอันนี้แล้วก็ไปบดครับแต่ณตอนนี้เราอย่าไปทำอย่างนั้นเลยครับทำอย่างที่ผมบอกดีกว่าไอ้ถุงนี้ดีกว่าโอเคนะครับผมก็หน้านี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละต่อไปก็มาดูหน้าที่2ตรงนี้หลายๆคนน่ะไปหาไม่เจอครับผมวิธีที่แบบว่ามีคนถามมาบ่อยมากพี่ไปแลกสกิลที่ไหนต้องเดินไปหาที่ไหนต้องเดินไปตรงไหนผมบอกเลยครับว่าเราแค่กด i ขึ้นมาแล้วกด Dragon Age Pass แล้วก็มาติ๊กที่หน้าคัมภีร์ครับผมมันก็มีคัมภีร์ให้เราแลกแล้วครับผมก็มันต้องการอะไรบ้างเราก็ดูครับผมอย่างอันเนี้ยอย่างสกิลนี้นะครับผมเคล็ดลับผู้คุมกฎแห่งอาณาจักร1มันต้องการให้คุณมีใบรับรองราชวงศ์1ใบกระดาษม้วนวิชา4อันแล้วก็มีถั่ว 3,000 คุณก็กดแลกได้แล้วครับมีหลายคนยังไม่รู้เลยครับว่าเฮ้ยแม่งพี่อันนี้ต้องหายังไงยังไงสมุดเล่มนี้อ่ะไปแลกที่ไหนพี่แล้วไอ้กระดาษม้วนวิชาเนี่ยมันมาได้ยังไงก็คือตรงนี้ไงครับผมนี่ตำราที่ค้นพบครับ50เล่มมันจะแลกเป็นกระดาษม้วนวิชา1อันโอเคนะครับผม
ก็คือผมก็มาบอกให้แล้วว่าเป็นที่มาก็คือมาจากตรงนี้นี่แล้วถามว่าเฮ้ยพี่แล้วไอ้ตำราที่คนพบมันหาได้จากไหนอะโหอันนี้จะบอกยังไงนะดันเจียนโอเคทำพวกดันพวกนี้อะครับผมพวกเควสดันม่วงอะครับเนี่ยพวกเควสดันม่วงทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เควสฟ้าเควสฟ้าพวกนี้มันก็จะดรอปครับมันจะดรอปในอยู่ในเควส1โอเคนะครับผมก็คือพวกนี้สามารถหาได้จากดันพวกนั้นนะครับผมดันม่วงกับดันฟ้าต่อไปก็เรามาดูที่หน้าสกิลก็คงไม่มีอะไรแล้วคนคงไม่งงใช่ไหมครับไอ้ลูกแก้วมังกรเนี่ยไอ้ลูกแก้วมังกร 3,000 เนี่ยมันก็คือลงนี่ครับลงสมรภูมินะครับผมไอ้ลูกแก้วมังกรเนี่ยแก้วมังกรสามารถหาได้จากสมรภูมิครับผมส่วนไอ้ถั่วเนี่ยถั่วเขียวเนี่ยครับสามารถหาได้ในอารีนาครับผมเหรียญทองเราก็ใช้เหรียญม่วง25เหรียญผสมเป็นเหรียญทองแล้วก็กระดาษม้วนวิชาก็ใช้ตำราที่ค้นพบ50เล่มรวมเป็น1เล่มกระดาษม้วนวิชาโอเคก็ครบถ้วนนะครับผมต่อไปก็มาดูที่เพจตรงนี้เป็นเพจทองครับเป็นเพจรีเจนมันก็มีมาให้แรกนะครับผมเนี่ยสำหรับคนที่ไปลงเต่าเนี่ยตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3อ่ะตัวที่4ตัวที่5เราเอามาเอาไปชี้มันก็จะบอกอยู่ครับว่ากล่องใบเนี้ยมันสามารถที่จะเปิดออกมาเนี่ยเราจะสุ่มได้ใบเบอร์ไหนบ้างในกล่องจะมีเขียนอยู่นะครับให้ครบถ้วนแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบว่าแม่งเปิดไม่ได้ทันทีเราก็สามารถใช้ไอ้ดอกม่วงอันนี้ครับผมมาแลกใน Dragon Exchange ได้ครับผมสมมุติว่าเบอร์7กับเบอร์8เนี่ยบางคนจะหายากมากเนี่ยผมยังหาไม่ได้เลยเนี่ยเบอร์7เบอร์8เราก็เก็บดอกไม้เนี่ยครับแลกเบอร์สูงๆครับแลกเบอร์7กับเบอร์8ซึ่งผมเปิดมาเนี่ยไม่เคยได้นะบอกตรงว่า7กับ8เนี่ยมันได้ยากมากเลยครับผมทีนี้ผมทำยังไงก็คือผมก็เก็บไอ้ดอกม่วงเนี่ยนะครับเก็บให้ครบเลย100อันแล้วผมก็แลกแม่งออกมาเลยครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็เก็บอีก80แล้วผมก็แลกแม่งออกมาเลยครับแล้วผมก็ใส่ให้มันครบ8ใบก่อนอันดับแรกก็คือแล้วก็ในเพจเนี่ยมันสามารถเอาดอกม่วงเนี่ยที่เราเก็บเอาไว้ครับมาแลกได้เนี่ยหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่แล้วไอ้เนี่ยมันทำอะไรได้จริงๆแล้วเนี่ยในเซิร์ฟนอกครับมันสามารถคลิกขวาแล้วก็รวมเป็นดอกไม้สีม่วงนี้ได้ครับผมแล้วถามว่าอันนี้มาจากไหนพี่ดูนะผมจะเปิดให้1อันปึ๊บได้ออกมาแล้วตอนนี้มี24ใบนะครับผมย่อยแม่งเลยครับผมป้าเห็นไหมเป็น25ใบแล้วก็คือไอใบเขียวๆเนี่ยมันได้มาจากการย่อยเพจของดัน24เต่าครับผมมันก็จริงๆแล้วไออันเนี้ยมันสามารถคลิกขวาแล้วก็รวมเป็นดอกม่วงนี้ได้ครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเซิร์ฟไทยเนี่ยถึงยังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ข้ามไปก่อนเขาก็เดี๋ยวก็คงเปิดให้ใช้ในอนาคตแล้วมั้งครับผมแล้วก็อันนี้ลมหวนเนี่ยน่าจะเป็นของพวกสมรภูมิครับผมโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือเวลาเราไปซื้อพวกชิ้นไม้สีฟ้ามาครับผมยกตัวอย่างยังไงดีอ่ะอย่างเช่นผมคราฟเนี่ยเห็นไหมอันนี้เนี่ยพอผมคราฟเสร็จเนี่ยผมก็เอามาแลกใน Dragon Exchange ได้ผมอยากได้บวกอะไรครับอันนี้บวกคริติคอลเราแลกออกมาปุ๊บแล้วเราก็ไปยัดกับเพจเราก็ได้เนี่ยมันก็จะบวกเข้าไปเห็นมั้ยครับเราอยากได้แม่นยำเราก็มาแลกแม่นยำไปแบบเฮ้ยบางคนบอกว่าแม่นผมน้อยมากเลยพี่ก็แลกแม่นยำมาใส่แม่งเลยครับจบบล็อกเนี่ยบางคนบอกว่าอยากจะได้บล็อกก็เนี่ยแลกบล็อกไปเพิ่มครับผมหลบลีกเจาะเกาะป้องกันเอาเลยครับใครอยากได้แบบไหนป้องกันคีถ้าเป็นพวกที่ลงแบบว่า PVP อ่ะพวกสมรภูมิอ่ะจะใส่ป้องกันคีกันเยอะครับผม
ต่อมาก็จะเป็นโซชิลสีม่วงครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าเราใส่เพจนะครับคือมันเยอะแล้วครับผมพวกสเตตัสอะคริติคอลเนี่ยเอาไว้แค่เนี่ย55-60พอแล้วครับดังนั้นเรายังไม่จำเป็นต้องใช้ไอ้แผ่นม่วงเนี้ยมายัดนะครับในความคิดผมนะเพราะว่าเราใช้แผ่นฟ้ามันก็ได้เต็มแม็กก็คือ254หมดทุกแผ่นแล้วอะ254ทุกแผ่นอะเราไม่จำเป็นต้องไปเสียตังค์ทำแพงๆอ่ะคิดดูดิเนี่ยนี่ดูดิของเนี่ยไอ้ที่นี่ใช้ตั้ง50เงิน100โกครับอันนี้คือแบบเดลได้นะแล้วดูแบบเดลไม่ได้นะก็ไม่คุ้มอยู่ดีอันนี้12อันเศษหินจันทาแล้วเงินอีก 34G แล้วผมถามว่าทำออกมาได้แค่5อันเองเท่ากับคุณต้องทำ2ทีถึงจะได้10อันถูกป่ะเพราะว่าบางทีคุณอาจจะยัดไปแล้วมันไม่แม็กก็ได้เนี่ยคุณต้องเสียเงินเท่าไหร่อ่ะคิดดูดิ60 70 74แล้วอ่ะ 74G เศษหินจันทาอีกตั้ง24ป่ะเพราะว่า2รอบผมคิดว่าตอนนี้มันยังไม่คุ้มครับเนี่ยผมพลาดจริงๆที่ค่าที่ค้าไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเก็บเอาไว้ครับเอาไว้ใช้อันหน้าซึ่งผมจะใช้อันนี้ครับใช้สีฟ้าพอใช้แค่สีฟ้าพอครับตอนนี้ไม่จำเป็นไม่มีความจำเป็นจริงๆอย่าไปสิ้นเปลืองกับมันเลยครับใช้แค่อันนี้พอเราคาบเองออกมาก็ได้หรือไปซื้อมาก็ได้ครับมันยังถูกๆอยู่แค่ร้อยเดียวยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ถึงม่วงครับใช้แค่แม็ก254ก็พอแล้วครับเนี่ยดูดิมันแม็กสุด254ครับพี่ดีข้อใช้แค่นี้เชื่อผมต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วต่อไปก็เรามาดูที่อันนี้ครับแลกเปลี่ยนองค์ชำระบาปมาแล้วครับผมสำหรับคนที่จะปลดหลอดวิ่ง 20,000 นะผมหลายๆคนยังไม่รู้ก็จะได้รู้เอาไว้ครับว่ามันมีแล้วครับผมมันมาแล้วอยู่ในดราก้อนเอ็กเพย์ของเรานี่เองซึ่งใช้เหรียญนาริโกแค่เหรียญเดียวเองครับผมในการแลกออกมาซึ่งผมก็ปลดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีวิธีแลกไอ้หินธาตุเพิ่มขึ้นเนี่ยมาหลายวิธีเลยครับดูดิมันมีเพิ่มมาเต็มเลยครับเกิดบางคนอาจจะไม่มีอันนี้ใช่ไหมเกิดผมบอกว่าเนี่ยพี่ผมมีไอ้นี่เยอะมากเลยแต่ว่าผมอ่ะไม่มีไอ้คิตตันหินโซเนี่ยทำไงดีอ่ะพี่นี่ไงก็แลกแม่งอย่างนี้ก็ได้ครับผมใช้เศษหินจันทาก็ได้ไปแลกเลยถูกป่ะล่ะเสีย 1G ไม่เป็นไรหรอกแค่ 1G เองบางคนก็บอกว่าพี่ผมมีไอ้ชอนดันเยอะมากเลยกับไอ้ผงธาตุเนี่ยก็เอานี่แม่งเลยพี่ผมก็แลกแบบนี้เลยใช้ชอนดันกับผงกับไอ้ธาตุเนี่ยแล้วก็เงิน 1G แรกแม่งออกมาเลยครับมันก็เพิ่มทางเลือกให้เราเยอะครับตอนนี้หลายๆทางส่วนอันนี้ก็คือจะสำคัญสำหรับคนที่จะคราฟของแล้วก็เอาไปขายครับส่วนใหญ่จะมีหินล้ำค่าหายากมาพ่วงอยู่เสมอครับเนี่ยพวกของที่สามารถเอาไปขายได้เนี่ยจะมีหินล้ำค่าหายากเนี่ยเข้ามาพ่วงอยู่ตลอดครับผมก็ใครชอบครับขายก็จัดไปเลยครับผมแล้วก็มีอะไรอีกก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วหน้านี้โอเคต่อไปก็อันสุดท้ายครับอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับไอ้กาชาเกลือเนี่ยครับผมเนี่ยครับตรงนี้แหละไอ้ที่ได้เกลือเนี่ยครับนั่นไงเห็นไหมเกลือแห่งโชคก็คือใครชอบก็จัดเลยครับ100กล่องนี่แม่ง 3,000 นะผมซึ่งในกิลด์ผมก็เปิดกันแหลกลานเลยครับผมแม่งอัพหินหกเหลี่ยมกันกระจายแล้วอะไรวะเนี่ยตึ๊ดอะไรปรากฏตัวอ๋องูเดี๋ยวค่อยไปตีครับช่างมันก็คือตอนนี้คนที่เปิดกาชาเกลือเนี่ยสามารถเอาเกลือมาแลกธงแฮก็ได้นะครับผมมันก็ไม่ธรรมดานะมันสามารถเอาตรงแฮแลกเป็นหินจันทาก็ได้ผมไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยผมแลกแม่งเลยดีกว่าแลกได้กี่อันวะ5อันใช่ไหม10เหรียญถ้าได้10เศษคิด10คิดต้นหินจันทาเนี่ยผมก็ใช้50ตรงแฮใช่ป่ะแลกมา10แม่งเลยแลกมาอีก4ดิโอเคเนี่ยผมก็ได้มาแล้วเห็นมั้ยก็คือสำหรับคนที่อัพอาวุธไปเกินเที่ยวพยัคฆ์แล้วครับเราก็สามารถเอาธงแฮเนี่ยมาแลกเป็นคิตตันหินจันทาไ
เออสำหรับคนที่เปิดกาชาเกลือเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถเอาเกลือเนี่ยมาแลกเป็นของต่างๆมากมายพวกนี้ได้เนี่ยอย่างคนมีเกลือเยอะๆอยากได้ไอ้นี่เราก็ลองดูเลยครับแม่งสวยไหมผมก็ว่าแม่งงั้นๆน่ะเนี่ยมันก็สวยนะดูติ้งดีครับผมแล้วก็เอาเกลือมาแลกคิตตันหินจันทาก็ได้ครับเอาเกลือมาแลกตำราที่คนพบก็ได้นะครับผมเอาเกลือมาแลกทงแฮก็ได้ครับโอ้โหนี่สายเปนี่ต้องจัดให้หนักเลยครับเปิดเลยแล้วก็เอาเกลือมาแลกอันนี้ครับผมแล้วก็ในไอกาชาเกลือเนี่ยจากที่พวกผมลองอะนะลองหลายร้อยกล่องแล้วด้วยเชื่อไหมว่าเปิดไปร้อยกล่องอะได้ไอพาชอนจูเนี่ยเม็ดเดียวอะตอน100กล่องนะครับผม100กล่องเนี่ย100กล่องลิขิตแห่งโชคเนี่ยแม่งเปิดได้พาชอนจูเม็ดเดียวอ่ะคิดดูดิโอ้โหแล้วมันเปิดไปหลายร้อยกล่องเลยนะแม่งไม่คุ้มมากเลยครับแต่ว่าไอ้เกลือไอ้พวกเกลือไอ้พวกคิตตันอัพไออัญมณีหงมุนเนี่ยจะเยอะมากเลยครับผมก็ลองดูครับใครชอบแนวไหนสายไหนจะเปหรือจะฟาร์มก็ฝากระบบดราก้อนเน็กเพจเอาไว้ด้วยครับผมหลายๆคนที่ยังไม่รู้นะครับต่อวันนี้ The Ngot Channel ครับขอฝากเอาไว้ด้วยครับผมฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามพวก Facebook Fanpage ของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม